ยังไงบ้างกับขั้นตอนบริการของครูยุ้ยสัตย์ที่พัฒน์เป็นไงบ้างบริการดีมากเลยค่ะคุณเซอร์วิสค่ะบอกดียังไงคุณแม่อยากแนะนำให้ทุกคนที่ดู YouTube นะคะต่อที่คุณยุ้ยลาบเรียนแล้วก็เร็วรวดเร็วทันใจได้สามารถตรวจสอบได้เลยค่ะได้แล้วทีนี้เป็นไงบ้างวันนี้มาอบรมการเดินทางน้องเรามีคู่มือให้ด้วยนะคะดูตั้งแต่การจัดกระเป๋าว่าต้องใช้อะไรแล้วก็ขึ้นเครื่องใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็การกรอกเอกสารกองตรวจคนเข้าเมืองจนถึงตัวนี้ด้วยทางเราก็มีตัวอย่างนะคะทำตัวอย่างให้เลยคือพูดง่ายว่าเขียนให้ทำตัวอย่างทำให้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ใครเหมือนกับแบบทางมหาวิทยาลัยไป orientation กี่โมงที่ตึกไหนเรามีแผนที่ให้หมดเลยแล้วก็มี emergency contact number ด้วยมีอะไรต่างๆนะคะเป็นไงบ้างคะกับจะพร้อมบินแล้วใช่ไหมจากกระเป๋า50% นะจะใกล้บินแล้วทีนี้นะคะน้องไปเรียนที่ Deakin University นะคะเป็นไงบ้างแบบตื่นเต้นไหมเคยเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วใช่ไหมคะเป็นมหาลัยที่เป็นของรัฐบาลแล้วก็ชื่อดังด้วยแล้วก็ของน้องก็มีโปรโมชั่นเรื่อง scholarship เป็น partial scholarship นะคะไม่งั้นต้องจ่ายแพงมากก็คือเหลือประมาณ300นะคะก็ได้ partial scholarship ตรงนี้นะคะก็โฮมสเตย์อะไรต่างๆนะคะพี่เอมก็ตอนนี้ก็ให้หมดแล้วนะคะและทุกอย่างก็ตอนนี้ก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะก็บินกันวันจันทร์นะคะยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะคะก็ขอบคุณนะคะว่ามาใช้บริการเดี๋ยวคุณแม่แนะนำนิดนึงค่ะรู้จักกับครูยูได้ยังไงอะคะมีใครแนะนำมาคะมีไปเจอคนรู้จักที่โรงเรียนแล้วก็ส่งลูกไปเรียนที่ลอนดอนค่ะก็คือพูดง่ายว่าเป็นลูกค้าแนะนำมาก็คือน้องคนนั้นเขาไปเรียนที่ลอนดอนแต่น้องนี่ไปเรียนที่เมลเบิร์นตอนนี้เมลเบิร์นเองเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะยังไงก็ขอบคุณที่มาใช้บริการคุณยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณครูทั้งทีมนะคะค่ะสวัสดีค่ะเข้า YouTube แล้วพิมพ์ว่าครูยุ้ย Scholarship ที่ช่องค้นหาทีนี้ช่องของครูยุ้ย Scholarship ก็จะขึ้นแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไปกดติดตาม Subscribe ที่ปุ่มสีแดงสำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียนและทุนสามารถติดต่อครูยุ้ยได้ที่ LINE @studyplus หรือเบอร์บนหน้าจอได้เลยค่ะ